สวัสดีครับพวกเราดูฟามิงโก้จากค่ายวันเดอร์ดักจริงๆเนี่ยคือเราได้คอนเซ็ปต์เพลงนี้มาก่อนว่าเราอยากจะได้เพลงที่ชื่อว่า PINK ซึ่งมันแปลว่าพิงหรือปิงก็ได้แล้วเราก็มานั่งคิดกันว่าแล้วเรื่องไหนที่มันเอามาเขียนแล้วเล่าได้ว่าแบบมันสื่อสารถึงวงเรามากที่สุดอะไรเงี้ยก็คือเรื่องของการปิงในแบบเจอกันครั้งแรกหรือว่าเจออะไรครั้งแรกอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกเลยว่าแบบชีวิตที่น่าเบื่อของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปเพราะสิ่งเนี้ยตื่นเต้นเลยใช่ตอนที่ทำเมโลดี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าแบบร้องจริงแล้วมันจะแบบต้องใช้พลังงานมากขนาดนี้แต่รู้สึกว่ามันฟังแล้วมันมีทั้งแบบความเปรี้ยวแล้วก็เมโลดี้ที่มันติดหูซึ่งเราคิดว่ามันโอเคกับคำว่าปิงแล้วก็เพลงนี้แล้วไอเดียเหมือนกับว่าจะได้มาจากคำว่าปิงเนี่ยคอนเซ็ปต์ของปิงมันคือการที่เรารู้สึกชอบอะไรแบบเพียงแค่ชั่ววูบอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบปิ๊งอ่ะมันเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีอะไรเงี้ยอย่างกีตาร์ก็จะมีเล่นแบบลูกที่แบบสั้นๆนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ำว่ามันแค่แบบเสี้ยวนึงแป๊บเดียวอะไรประมาณนั้นครับเพลงนี้เราก็แบบอยากจะสื่อสารว่าพาร์ทดนตรีหาแบบพาร์ทแบนให้แบบเขาเรียกว่าเข้าคอนเซ็ปต์แบบปิ๊งใช่ก็จะมีเราอยู่ในกล่องหนึ่งใช่ไหมครับกล่องนี้มันแทนความรู้สึกในหัวใจว่าไม่กำลังถูกบีบด้วยการเจอครั้งแรกเราได้ทีมThe Story Teamมาทำ MV ให้มันแบบตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากได้ด้วยครับเขาเป็นฝรั่งเกาหลีเรื่องการสื่อสารก็ยากละเอาเฉพาะช้อยก่อนครับได้ครับไม่แต่ก็มีเทคนิคการถ่ายเยอะเหมือนกันครับคือเขาจะถ่ายสปีดทั้งสปีดทั้งสโลว์ใช่มีสโลว์ด้วยสโลว์นี่ก็หลายระดับมากอือคือแบบว่าต้องทำยังไงให้เล่นแล้วสมูทด้วยใช่ครับครับก็สำหรับช่องทางการติดตามพวกเราครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook The Flamingo Band ครับ Instagram The Flamingo Band Twitter ก็เดี๋ยวฟังนิโก้แบนด์นะครับแล้วก็จะมีค่ายของพวกเราครับ What the Duck Music นะครับทุกช่องทางที่กล่าวไปเมื่อกี้เหมือนกันครับขอบคุณครับ